วันนี้วันที่3ธันวาคมถือว่าเป็นวันสำคัญอีก1วันนะคะเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ย3ธันวาคมสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันคนพิการสากลค่ะกำหนดขึ้นมาก็เพื่อจะส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการแล้วก็ระดมเรื่องของการสนับสนุนศักดิ์ศรีสิทธิและความเป็นอยู่ของคนพิการนะคะเพื่อมีการพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะอย่างปีนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยรวมไปถึงภาคีเครือข่ายคนพิการจัดงานวันคนพิการสากลขึ้นมานะคะประเด็นหลักของปีนี้ก็คือเรื่องของเสริมพลังคนพิการด้วยการมีงานทำค่ะในงานที่จัดขึ้นนะคะมีหน่วยงานต่างๆนำผลงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือคนพิการและการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้พิการมาให้ชมกันด้วยนะคะก็เป็นการจัดงานในวันคนพิการสากลประจำปี2561จัดที่ลานอเนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดีอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะค่ะในงานเนี่ยเขาแบ่งกิจกรรมออกเป็น3โซนค่ะโซนแรกเป็นกิจกรรมพิธีการเป็นรูปแบบเวทีเสวนามีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการมีงานทำของคนพิการนะคะทั้งเรื่องของการจ้างงานคนพิการยังมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนเวทีนี้นะคะก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานแล้วก็ปัจจัยความสำเร็จระหว่างคนพิการองค์กรคนพิการภาคเอกชนภาครัฐอันนี้เป็นโซนแรกโซนที่2เนี่ยมีการจัดนิทรรศการประกอบด้วยองค์กรคนพิการ7ประเภทและภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะส่วนในโซนที่3มีบูธขายผลิตภัณฑ์คนพิการและกลุ่มอาชีพคนพิการในโซนนี้นะคะมีงานทั้งงานศิลปะงานฝีมืองานประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นฝีมือของคนพิการมาจัดจำหน่ายด้วยนะคะมีมากว่า150บูธทีเดียวอันนี้เป็นเวทีกลางที่มีการแลกเปลี่ยนการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานวันคนพิการสากลภายใต้แนวคิดเสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลแล้วก็ยังเป็นการสร้างความตระหนักส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมค่ะขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุ่งเน้นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืนกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโซนที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝีมือของคนพิการนะคะใช่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะแล้วก็บางหน่วยงานเนี่ยเขามีเหมือนกับรับทำเป็นของซิวาเนียของขวัญของที่ระลึกของชำร่วยด้วยถ้าหน่วยงานต่างๆไปเดินเจอเนี่ยก็สามารถที่จะประสานมาเหมือนเป็นคู่เจรจากันคู่ทางธุรกิจต่างๆให้หน่วยงานซึ่งมีผู้พิการเป็นผู้ผลิตผลงานทำให้เราก็จะได้มีของที่ระลึกที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีคุณภาพไปมอบต่อให้กับคนที่เป็นลูกค้าหรือว่าคนที่เป็นพนักงานของเราอีกด้วยนี่ใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยนะคะถือว่าเป็นการอุดหนุนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนพิการด้วยนะคะใช่ค่ะ